สวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนทายชิมอิ่มดำนะฮะวันนี้มาแบบไม่เห็นหน้าค่าตานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปอันบ็อกซ์นะฮะก็ไปสั่งนะครับตัวโมกาพอร์ตนะฮะก็สั่งจาก Lazada เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวมีคนบอกผมว่าเอ้ยรีวิวแต่พวกอิเล็กทรอนิกส์เหรอของ Nanotech อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าของอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวของกล้องอะไรครับไอ้อย่างอื่นที่สั่งล่านะครับคือจะบอกว่าผมเป็นคนที่สั่งของ Lazada เยอะมากครับอย่างที่เคยบอกไปครับว่าไอของ Lazada เนี่ยมันสะดวกครับมันสะดวกแล้วบางทีเนี่ยมันถูกนะไออย่างไอ Moka Pot แบบเนี้ยถ้าผมไปซื้อร้านในอุดรเนี่ยพอดีผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับใบนึงก็หลายตังค์นะเออดูในห้างนี่เป็นพันนะครับร้านกาแฟแถวนี้ก็ไม่มีขายก็ต้องสั่งทางเน็ตนะขนาดร้านกาแฟที่เป็นร้านเน็ตอะอะไรนะร้านขายอุปกรณ์กาแฟครับก็ยังแพงเลยนะแล้วของที่เคยสั่งมาเป็นพวกอะไรนะสังกะสีก็500-600นะแต่ตัวนี้คือ300กว่าบาทนะเกือบ400นะครับก็คือเป็นโมคาพอร์ตนะสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟสดนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยของที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะดีเหมือนในรูปที่เขาโชว์หรือเปล่านะมาแกะให้ดูเลยนะครับสำหรับโมคาพอร์ตตัวนี้นะสั่งมามันเป็นงานสแตนเลสนะครับเป็นตัว2คัพนะบางคนไม่รู้นะสั่งครั้งแรกว่าไอ้1คัพ2คัพเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะนี่คือ2คัพครับบางคนโอ๊ยทำไมมันเล็กจังเลยนะถ้าพวกเรากินกาแฟอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าวิธีกินกาแฟเนี่ยถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ช็อต1ช็อตนะครับก็คือ1คัพมันจะเล็กแค่นี้เองนะนับ1คัพแค่นี้เคยสั่งมาแล้วนะฮะเล็กมากนะครับตัวนี้เป็น2คัพก็คือทำได้เอสเปรสโซ่ช็อต2ช็อตนะครับคือผมเป็นคนกินลาเต้แก้วใหญ่นะฮะดังนั้นผมก็ใช้เอสเปรสโซ่2ช็อตเนี่ยเพียงพอทีนี้บางคนบอกสั่งใหญ่เลยสิใหญ่เลย400กว่าบาทนะฮะได้ครับสั่งใหญ่แต่คุณต้องใส่กาแฟเยอะเหมือนเดิมเพราะมันเปลืองกาแฟครับนะมาดูวัสดุนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเกรดค่อนข้างดีเลยโอ้โหเสียงดังฟังชัดเพราะมากนะครับฮะทีนี้โมคาพอร์ตเนี่ยเวลาใช้งานอย่าลืมนะครับว่าไอตัวข้างล่างเนี่ยเราใส่น้ำเนี่ยอย่าเกินช่องแรงดันนะครับสำคัญมากเลยนะอย่าเกินช่องแรงดันนะครับเพราะว่าแรงดันมันจะต้องออกทางนั้นด้วยนะแล้วเราก็วิธีใช้ก็คือใส่กาแฟที่บดแล้วนะครับคั่วแล้วบดแล้วนะลงไปในนี้นะครับปาดให้พอดีนะครับกดดุนๆนิดหน่อยได้ใช้มือกดเนี่ยแหละไม่ต้องกดแน่นมากนะครับเดี๋ยวไอ้น้ำมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วคุณก็เอาตัวโมคาพอร์ตเนี่ยปิดให้เรียบร้อยนะฮะหมุนให้แน่นนะครับแล้วก็ไปต้มกาแฟมันก็จะแรงดันขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาอยู่ในกานี้ให้คุณกินนะฮะปริมาณก็จะอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็มาดูพูดเยอะเลยนะเที่ยวนี้นะครับก็มาดูวัสดุครับวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าคัตติ้งเนี่ยก็จะคมๆนิดนึงนะผมว่ามีโอกาสว่าถ้าใครแบบจับแรงๆถูแรงๆเนี่ยอาจจะบาดมือได้นะครับแต่ว่าของราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะด้านในงานก็ถือว่าเรียบร้อยดีครับเอามาต้องไปล้างหน่อยนะเพราะรู้สึกว่าเห็นไหมมันมีความเลอะเทอะของชิ้นงานมาบ้างนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับงานดีครับสวยเลยแหละนะฮะเหมือนตัวแพงๆที่ขายในห้างนะครับนะพลาสติกนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เวลาคนที่ทำโมคาพอร์ตเนี่ยระวังด้วยเตาแล้วแก๊สเราเนี่ยส่วนใหญ่จะวงใหญ่ครับพอระวังปุ๊บอีพลาสติกตรงเนี้ยมันโดนไฟด้วยมันก็จะพังไปเร็วๆนะครับแต่ตัวนี้ใช้ได้นะก็สำหรับคนที่อยากกินกาแฟเยอะๆแก้วใหญ่ก็สั่งแบบ4พอร์ตครับส่วนผมเนี่ยกินแค่ลาเต้นะใช้2ช็อตก็พอแล้วนะฮะลาเต้ร้อนนะครับก็มารีวิวแกะกล่องให้เพื่อนดูครับว่าของเขาก็อย่างนี้แหละมีใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าราคาถูกใช้ได้ก็ตัวนี้ลืมบอกไปตัวนี้ก็น่าจะเป็นงานจีนละครับงานจีนนะนี่เห็นไหมเขามีไซส์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับก็เลือกได้ครับนะอย่าไปดูที่ราคาถูกอย่างเดียวนะครับดูด้วยว่าขนาดคัพของเขาขนาดเท่าไหร่ดังนั้นก็คือ2คัพเนี่ยประมาณนี้แหละอ่ะเทียบกับฝ่ามือให้เห็นนะครับแค่นี้นะโอเคครับแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวของที่สั่งเรื่อยๆนะนอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมีของที่สั่งมาอย่างนี้แหละเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับจะมีพวกแท็บเล็ตเขียนพวกหูฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมาแกะกล่องให้ดูแบบเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามครับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงนะครับกับรีวิวสินค้าจาก Lazada และวันอื่นๆคลิปตามใจผมครับแต่วันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ